สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดูโจทย์ข้อ17นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับด้าน AD นะครับเท่ากับ8เซนติเมตรด้าน ED นะครับเท่ากับ6เซนติเมตรด้าน BC เท่ากับ15เซนติเมตรนะครับเขาถามหาว่าด้าน AC นะครับยาวเท่าใดนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาไม่ได้บอกมานะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้แต่โจทย์กำหนดให้จากรูปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจากรูปนะครับเรามีสามเหลี่ยมอยู่สองรูปก็คือสามเหลี่ยม AED นะครับแล้วก็อีกรูปนึงก็คือสามเหลี่ยม ABC เนื่องจากว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีมุมภายในสองรูปสองมุมนะครับที่เท่ากันนะครับเป็นคู่กันก็คือมุม EAD นะครับแล้วก็มุม BAC นะครับและอีกมุมนึงก็คือมุม EDA อีกมุมนึงก็คือ ACB นะครับดังนั้นเพียงพอที่จะสรุปว่านะครับสามเหลี่ยมนะครับAED นะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยมนะครับ ABC นั่นเองนะครับทีนี้แต่การที่สามเหลี่ยม AED เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม ABC นะครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่านะครับด้านที่สมในกันก็คือด้าน AD นะครับอัตราส่วนของด้านที่สมในกันกับด้านอีกด้านหนึ่งก็คือ AC นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับนะครับด้าน ED นะครับรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับด้านนี้ก็จะต้องสมในกับด้านนี้นะครับก็คืออัตราส่วนของมันก็คือ ED หารด้วยนะครับด้าน BC จะต้องเท่ากันนะครับดังนั้นจากที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับว่าด้าน AD เท่ากับ8ซมนะครับเราจะได้8หารด้วยด้านของ AC เท่ากับ ED นะครับคือ6นะครับหารด้วยนะครับ BC โจทย์กำหนดมาให้ว่าคือ15นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าด้าน AC นะครับก็จะเท่ากับ8คูณ15นะครับและหารด้วย6นะครับซึ่งได้ว่านะครับหลังจากที่คำนวณค่าออกมาแล้วนะครับได้คำตอบเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นด้าน AC มีขนาด20เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นตอบตัวเลือกที่3ครับ